เอารับเผื่อว่าคนอื่นเขาไม่มีก็ให้เขาไปเนาะก็ให้มาเยอะระดับพวกนี้ไม่รู้จะกองมาทำไมเยอะแยะนะอะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นคำพูดคำที่บอกว่าผมเกิดพร้อมกับพ่อแม่ผมปู่ย่าไม่มีใครรับได้หรอกผมบอกว่าเป็นเรื่องผมเองนะเพราะฉะนั้นการที่รู้กับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่รู้ธรรมดามันไปรู้ในมิติของร่างกายจิตซึ่งมีในพุทธศาสนาเป๊ะชั่วเชื่อชาวกายใจจิตบางทีเรารู้แค่ภาษาจำภาษาก็พูดคุยกันมาต่อเนื่องกันมาแต่สภาวะของมันจริงๆเนี่ยไม่ได้เข้าไม่ถึงสภาวะของมันแน่นอนมันต้องผ่านการปฏิบัติปฏิบัติยังไงทีนี้อ่ะเห็นไหมครับเพราะนั้นต้องมีแนวทางปฏิบัติแนวทางผิดก็เหมือนกับขอเส้นทางผิดมันก็ไปถึงปลายทางเป็นป่าเหวก็ได้อ่ะลงหลุมก็ได้อ่ะถ้าเส้นทางสายนั้นมันผิดเส้นทางสายนี้เชื่อว่าไม่ผิดเพราะผมตรวจสอบทั้งขาไปและขากลับด้วยศักยภาพของสมาธิของผมเองทั้งหมดตั้งแต่ต้นถึงฟินิชมันรู้กับสิ่งเหล่านี้มาถามว่าเมื่อรู้มาแล้วไปค้นพบอะไรผมค้นพบในตัวเองคือพลังงานที่บริสุทธิ์มีอยู่กับทุกท่านเขตจนาน้อยก็มีในตัวนั้นบราซิลก็มีกุ้งหอยปูปลามีหมดเชื้อโรคเชื้อรามีหมดพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในไวรัสไวรอยมีหมดดูสิครับอยู่ในภูเขาเลากาหนุนตึกหลังนั้นก็มีอยู่ในตึกหลังนั้นพลังงานบริสุทธิ์แยกส่วนซะทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตรงนั้นอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่มันเป็นนิวเคลียสนั่นเองพอกลับมาพูดถึงนิวเคลียสอะไรวะเนี่ยเอ๊ะภาษานิวเคลียสพ่อแม่ปู่ย่าตายายรับรู้ได้ป่าววะเนี่ยแต่คนรุ่นใหม่จะรู้คำว่านิวเคลียสเพราะเขาเรียนหนังสือมาก็รู้ในตำรารู้ในตัวหนังสือรู้ในคำพูดผ่านความจำมาแต่เห็นจริงๆเนี่ยมันไม่เห็นเห็นสิ่งนี้ต้องเห็นได้โดยจิตเท่านั้นไม่มีทางอื่นให้เลือกครับจิตคืออะไรจะเดี๋ยวกลับมาถึงจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเห็นไหมเห็นได้โดยจิตวินิจฉัยได้ด้วยปัญญาเห็นไหมก็ภาษาเหล่านี้ก็คงจะคุ้นเคยมาอยู่กับผู้ศึกพุทธศาสนิกชนมาตลอดไม่รู้กี่ร้อยปีกันมาแล้วแต่เอาเข้าจริงแตะได้ไหมล่ะหยิบเอามาใช้ได้ไหมล่ะผมหยิบเอามาใช้ได้ให้มันเกิดประโยชน์ก็แค่นั้นเองทีนี้เมื่อผมหยิบมาใช้ในส่วนตัวผมได้คือรักษาตัวเองได้แน่นอนแล้วก็ยังรักษาคนอื่นได้อีกนับไม่ถ้วนยี่สิบกว่าปีวันนี้ใช้สองมือปราบกับหนึ่งปากรักษาผู้คนมาตลอดมันเป็นของที่พิเศษมากเพราะฉะนั้นพอเราได้แตะตัวใครหรือใครก็ตามอนุญาตให้ผมแตะตัวต้องอนุญาตก่อนนะเออแปลว่าถ้าผู้นั้นเขาอนุญาตผมจึงจะแตะตัวถ้าเขาไม่อนุญาตผมจะไม่แตะตัวใครลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยานเขาไม่อนุญาตผมแตะตัวผมก็ไม่แตะตัวเขาเพราะเขารู้ว่าเขาเจ็บเพราะเขาบอกว่าเขาวันนี้จะช่วยพอช่วยปุ๊บทั้งผมก็บอกว่าเธอคือเธอฉันคือฉันนะผมจับแยกทันทีเลยเมื่อเขารับไม่ได้จะไปบังคับเขาตรงนั้นครับสามีภรรยาเป็นคู่ตุลาการคู่สร้างคู่สมคู่ทุกข์คู่สุขคู่ลาคู่ดึงแหละคู่เวรคู่กรรมไม่รู้ใครเจอคู่อะไรเนี่ยพวกเวรกรรมนะคนหนึ่งอยู่ในบ้านอีกคนหนึ่งมาจากด้านนอกบ้านประตูก็ห่างกันอย่างเงี้ยคู่เวรกรรมมาถึงประตูตะโกนมาแล้วพอสาสัตว์มาแล้วเข้ามาก่อนเร็วเลยดูสิไอ้ห่า
ไอ้อะไรก็ว่ากันไปภาษาสัตว์จับตัวมานะมาเปิดหน่อยเร็วๆหน่อยหิวข้าวเนี่ยว่าไปโน่นนะท่านนี้ก็ตะโกนไปเฮ้ยไม่มือได้ไงวะใช่ไหมมันสวนแปลว่าเอาแต่ก้อนหินปากันนั่นคือคู่เวรคู่กรรมสกิดกันไม่ได้ลูกดกทีเดียวลูกมาปุ๊บก็จะเห็นได้เป็นภัยสังคมคนมีเยอะมากนั่นคู่เวรคู่กรรมคู่ล่างคู่ดึงคนหนึ่งไม่สบายอยู่คนนึงก็ดูแลลากกันมาตั้งปุ๊บคนนี้แข็งแรงดีคนนี้ก็ไปแหละเปลี่ยนกันดูเลยลากเดินขึ้นครับคู่สร้างคู่สมขอโทษคู่สร้างสมทุกสุขโอเคนะกินเกลือด้วยกันกินสเต็กด้วยกันพูดภาษาดอกไม้ด้วยกันทุกสุขก็เห็นบ้างดอกไม้บ้างคลักกันมาแล้วไม่เอาเรื่องราวกันคือไม่ทะเลาะกันเร็วๆเว้ยไอ้หาอย่างเงี้ยสมมติมีแค่นี้เองหรืออีเลยก็ว่านไปท่านก็สวนว่าโอ้ช้าๆหน่อยเว้ยพ่อแม่อ่อนไปแล้วช้าหน่อยแม่มันอ่อนอยู่ข้างนึงเหมือนกันฝ่ายหนึ่งมาแรงฝ่ายหนึ่งมาค่อยมันก็บาลานซ์ก็ไปด้วยกันได้นี่เขาเรียกว่าคู่ทุกคู่สุขหนักบ้างเบาบ้างแชร์แล้วมันก็โอ้หนักนั่นก็เรียกว่าทุกส่วนคู่สามคู่สองมาดีกันทุกส่วนแต่ละคนมันถึงใจเอกันโอ้โหพุ่งเลยทุกอย่างคิดอันเดียวกันสร้างอันเดียวกันใดๆหมดก็ก่อให้เกิดความสุขหรือความร่ำรวยมานั่นเองนะมีลูกหลานก็ดูแลแต่จริงๆนี่เขาเรียกว่าคู่สร้างคู่สมน้อยฮะดูคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อย่างคิดเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันน่าจะไม่เกิน 10% สร้างสมน่าจะไม่เกิน 10% สร้างสมก็เล่าให้ฟังหลายตัวเลือกแล้วก็มาถึงตัวละคอมแพร์เองว่าอยู่ตรงไหนกันนะถ้าผมเลือกนะทุกสมมันต่างกันช่วยกันคิดนะทุกสุขนี่มันสนุกครับครับเจอก้อนหินมันเจอดอกไม้บ้างแต่ที่สุดแล้วกินกันเลยกันกินเช่นด้วยกันเนี่ยใช่ไหมครับพูดจาภาษาออกมาโดยรวมนับจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือชีวิตจริงทุกสุขนี่คือใช่ใครมาคลองได้ถึงที่สุดเยี่ยมแต่เวลาไปแล้วทีนี้ตอนนี้รู้แล้วคู่ทุกสุดนี่ฮะจะดีส่วนคู่สร้างสมจะหลงสุดท้ายแล้วหลงอยู่ในความดีทุกอย่างคู่นี้ฮะบั้นปลายจะแย่สร้างสมนี่บั้นปลายจะแย่มันจะนอนติดเตียงหรือก็เสียดายทีเดียวทำมาตลอดชีวิตไม่ได้ใช้เลยนี่แหละแล้วเราไม่มีโยมพวกเราจะค่อยต้องไม่เจอปัญหานั้นต้องสกัดกั้นโดยอะไรโดยทำความเข้าใจให้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติครับรู้เข้าใจตามกฎเกณฑ์ให้ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมชาติมันมีอยู่สองนัยยะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปอนิจจังไม่มีหยุดต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทุกข์และสุขทั้งดีแล้วก็ไม่ดีวินาทีที่เราคุยกันเรื่องนี้ชั่วโมงถัดไปเปลี่ยนแปลงแล้วต้องยอมรับมันแปลว่านาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปออกจากนี้ไปอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดหรือแม้แต่วินาทีที่ปวดตัวเนี่ยเรื่องสุขภาพอีกไม่กี่นาทีเข้าไปในห้องเดี๋ยวหายปวดทันทีจากสองมือเปล่าหายแน่นอนด้วยเรื่องปวดนู่นเนี่ยหายแน่ๆด้วยถ้าหากว่ามันพละกำลังมันน้อยไม่พอกลับไปจะมีเรื่องแรงกลับคืนไปด้วยสองมือเปล่าเนี่ยครับมันถึงเวลาเขาครับที่จะให้มีสิ่งนี้เข้ามาให้กับมนุษยชาติผมคิดไปถึงมนุษยชาตินะมันไม่ใช่วันบายวันเท่านั้นนะครับไม่รู้
ฮะมันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่เหลือเกินงานผมยิ่งใหญ่เหลือเกินครับมีเลยคิดแบบนี้มีคนเดียวก็มันถ้าคิดว่ามันมีนะผมก็เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วว่าใช่ล่ะเมื่อมันมีแล้วสิ่งที่มีต้องแบ่งปันกันเลยนะต้องไม่เอามาขายเรื่องนี้มีแล้วต้องไม่ขายกันไม่ต้องตั้งราคาขายมวลครับต้องไม่ขายเหมือนกับโอเคตามประวัติเนาะพระพุทธองค์มีทุกอย่างไม่ใช่อย่างนึงเพราะมันไม่ต้องการของใครหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ต้องการมีแล้วท่านยังไม่เอาด้วยลูกของสัตว์อ่ะโอเคไหมครับวิธีคิดอย่างเงี้ยเราจะมีพื้นฐานหนึ่งมาใช้ในการคิดต่อหรือว่าสรุปได้ตามพุทธประวัติย้ำมีทุกอย่างแม้สักอย่างนึงฐานะรูปพระมหาสัตว์เพียงคนเดียวเห็นไหมหลายอย่างทำไมพวกไม่สนใจเพราะว่า born to be เกิดมาเป็นเช่นไรเป็นเช่นนั้นเกิดมาเพื่อตอบอะไรเพื่อตอบโจทย์ของมนุษย์มนุษย์มันมีทุกข์มันมีความเชื่อเยอะเหลือเกินไปมีแต่ความเชื่อสารพัดความเชื่อเชื่อผีสางนางไม้เชื่อสารพัดเชื่อแต่ไม่เคยเจอความจริงนั้นพระพุทธองค์อุบัติมาเพื่อบอกความจริงของมนุษยชาติความจริงนั้นคือมีสองภาวะหนึ่งความจริงโดยปรมัตถ์กับความจริงโดยสมมตินั่นพูดอย่างนี้คือตัวสมมตินั่นเนี่ยปรมัตถ์อยู่ไหนช่อนี้ตัวสมมตินี่แหละนั่งพูดอยู่นี่คือตัวสมมตินั่นนั่งพูดอยู่เนี่ยคำสอนบอกว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่จัดสิ่งของเป็นตัวสมมติไม่ใช่บุคคลมันฟื้นความเป็นจริงนะความจริงคือนายนางสาวนุ่นนั่นเนี่ยมันสมมติมนุษย์ก็ไม่ใช่สมมติได้ไม่ใช่มนุษย์ได้ไงวะเนี่ยมันฟื้นความรู้สึกมากอันนั้นมนุษย์ประกอบด้วยอะไรเฮ้ยมันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟต่างหากแน่มันก็พอได้นะมันก่อตัวเป็นตัวเราเนี่ยมนุษย์เราก่อตัวรวมแล้วมันเป็นธาตุสี่ธาตุดินน้ำลมไฟซึ่งมีแกนอยู่แกนหนึ่งแกนนั้นคือแกนพลังงานที่บริสุทธิ์หรือแกนแห่งปัญญาคำเต็มมีว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคือเป็นแกนมันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห่างมันเป็นแกนสอดอยู่กับทุกตัวมันแกนตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวโคโอเปเรตของรูปเวทนาสัญญาสังขารแกนเนี่ยก่อแกนแกนตัวนี้ผมเรียกว่าแกนปัญญาหรือแกนแห่งความว่างเนี่ยเราควรอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะมีแกนกั้นอยู่แกนนั้นคือมันมีเส้นว่างมันว่างตรงนี้ใช่ไหมมันกั้นอยู่ถ้าบอกว่าฝั่งนู้นก็โลกีฝั่งนี้ก็ต้องเป็นโลกุตนะ นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็คือโลกีโลกุตโลกุตก็คือปรมัตถสัจจไม่รู้ใครก็ตามที่ปฏิบัติผ่านแกนนี้ได้มาเนี่ยมันมีแกนอยู่นะปฏิบัติผ่านมาปุ๊บพอเวลาผ่านแกนจะรู้เลยครับว่าเฮ้ยสภาวะธรรมนี่มันผ่านแกนเป็นยังไงต้องผ่านโดยการปฏิบัติจึงจะรู้สึกตรงนี้ได้โดยความจำไม่ได้มันต้องเป็นฟีลลิ่งเลยจึงจะผ่านแกนนี้ได้ระหว่างโลกีต่อโลกุตนั้นเดี๋ยวเชื่อนะคำนี้มันเกินความเชื่อมากเกินเหลือเกินจริงๆครับงั้นมนุษย์เนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงได้เทวดาเทพพรหมไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเรื่องนี้ไม่มีทางเพราะเทวดาเทพพรหมอยู่แค่แกนโลกีอยู่ฝั่งโลกีเทวดาเทพพรหมนี้ภาวะของพระอนาคามีจะรู้หมดแล้วเลยโลกีเป็นโลกุตภาวะของพระอรหันต์เป็นภาวะอรหันต์
เนี่ยคำเหล่านี้นะฮะให้นำถ้าไม่เข้าใจก็จำภาษาไว้ก่อนเพราะภาษาผมจะไม่เปลี่ยนแปลงพูดมา20ปียังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงภาษานี้ยืนตรงนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ใคร่ครวญชุดท่ามันอยู่ในตัวเรานั้นอยู่ตรงไหนขั้วหัวใจครับหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะเป็นโมเลกุลแรกที่มันเกิดเป็นตัวเราคือหัวใจมันเกิดขึ้นมาสองภาวะคือสเปิร์มกับไข่มาจิ้งกันนั่นแหละหัวใจเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วมันก็ทำงานอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้หัวใจบุ๋มบับเห็นไหมแล้วก็เห็นภาพแอนิเมชันเนาะเขาถ่ายทำให้ดูไงโอ้หัวใจมันแค่นี้เลยแค่สูบฉีดเลือดเลือดมันมาจากไหนสิ น่าคิดนะ เลือดเนื้อแหละวิญญาณเขาได้ยินไหมครับทั้งเลือดทั้งเนื้อและวิญญาณมันอยู่ในที่เดียวกันนะทรีนวันวิญญาณไม่ใช่ผีแน่นอนผมบอกว่าวิญญาณคืออะไรวิญญาณคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จบแต่พลังงานมีสองด้านนะบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ถ้าพูดถึงว่าวิญญาณบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในร่างกายเราแต่ผมเปลี่ยนจากวิญญาณเป็นพลังงานซะเพราะวิญญาณพูดกันมาหลายร้อยคนแล้วมาภาษาใหม่ภาษาประยุกต์ภาษาทันสมัยเนี่ยคือพลังงานเพราะคำว่าพลังงานเนี่ยมีการรู้กันโลกเช่นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กมนุษย์โลกกันเรื่องของพลังงานมีแต่มันไม่เห็นมันอยู่ไหนอยู่ในอากาศก็แปลว่าต้องเห็นอากาศก่อนจึงจะเห็นพลังงานเพราะพลังงานซ่อนอยู่ในอากาศถ้าพูดคำว่าอากาศต้องพูดว่าอะตอมถ้าพูดอะตอมต้องพูดถึงนิวเคลียสถ้าพูดถึงนิวเคลียสพูดกันอยู่สองคำโปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นพลังงานที่ว่านี้อยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นครับนอกนั้นไม่มีตรงนี้นักวิทยาศาสตร์เองนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาพูดได้ว่ารัตเทอร์ฟอร์ดรัตเทอร์ฟอร์ดใช่ป่าวนิวซีแลนด์ใช่เขาบอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99%รัตเทอร์ฟอร์ดพูดทิ้งเอาไว้ร้อยปีผ่านไปไอน์สไตน์ก็มาพาพวกทำให้นิวเคลียสแตกก็เป็นพลังงานนิวเคลียร์ครับจึงรู้ว่าในนิวเคลียสมีพลังงานจริงเพียงแค่ทำให้มันแตกมันก็เป็นพลังงานนิวเคลียร์หรือว่าถ้าเป็นระเบิดพวกระเบิดปรมาณูหน้าวันนั้นฮิโรชิมากับนางาซากิผมพูดสองคำเนี่ยพอเข้าใจไหมครับฮิโรชิมากับนางาซากิเจอมันสองลูกกันเลยนะญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามโลกทุกวันนี้หน้าวันนั้นมันใช้ธาตุหนักคือแร่ยูเรเนียมหน้าวันนี้มันใช้ธาตุเบาคือไฮโดรเจนทำให้นิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกครั้งเดียวแค่นิดเดียวนะเอาคำว่าหนึ่งนิวเคลียสแตกครั้งเดียวนะเอาหนึ่งนิวเคลียสนั้นแตกนั่นนะมันก็จะกลายเป็นเทอร์โมนิวเคลียร์อันตรายมากครับทดลองมันขี่ลูกไม่รู้อเมริกันทำมาได้ตั้งแต่ปี19หรือมันจะเป็น46ยังไง46 49ลูกแรกต่อมากรัสเซียก็ทำขึ้นมาต่อมาก็อังกฤษฝรั่งเศสทำขึ้นมาได้ต่อมาก็จีนทำขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้อินเดียก็ทำได้ปากีสถานทำได้อิหร่านกำลังจะทำหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็
เกาหลีเหนือทำแล้วไปไม่รู้กำลังเฮ้ยๆมันถามว่าทดลองมาเท่าใดเพียงแค่ฮิโรชิมากับนางาซากิที่มันท่านแล้วมันแตกนะณวันนี้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ว่านั้นยังไม่ยอมหยุดครับมันเป็นแอคชั่นเชนอยู่เป็นอันตรายกับชั้นบรรยากาศหมดครับผมเกิด2488อันนั้นจบผมเกิดไอ้ผมเกิดอันนั้นจบพอๆกันแหละสงครามโลกจบผมก็เกิดจึงอยากให้คนรุ่นใหม่นี่ได้รู้เลยสิ่งเหล่านี้บ้างอย่าไปชื่นชมมันมากนักวิทยาศาสตร์นั่นนะมันทำร้ายวิทยาศาสตร์ให้มันอยู่ในหัวใจแค่เป็นสิ่งที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกผ่อนแรงอำนวยความสะดวกพออย่าให้ค่ามันมากอย่าให้มันอยู่เหนือชีวิตเราในวิทยาศาสตร์ไฟฟ้าเนี่ยอำนวยความสะดวกเสียบปลั๊กมันก็ร้อนมันก็หุงข้าวได้แล้วคิดอยู่แค่นี้พอ ใช่ไหมใช่ไหมครับอย่าไปหลงไหลมันมากแสงสีเสียงพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเลยที่พูดๆเนี่ยขออนุญาตเตือนคนรุ่นหลังๆหน่อยครับโอเคนะเรามาถึงนิวเคลียร์เมื่อกี้เนี่ยที่มันร้อนแรงโลกไปนี่มันร้อนแสนร้อนเนี่ยนะนี่คือตัวนี้แหละตัวพระเอกของมันแหละครับนักฟิสิกส์พูดได้ไหมพูดได้เขาก็ตกงานสิครับเออไม่ต้องเรียนกันวิชาฟิสิกส์ใช่ไหมครับตกงานหมดเหมือนกับหมอเขาบอกว่ายาดีถ้าเขาบอกว่ายาไม่ดีเขาก็ตกงานสิครับนี่จะว่าไงใช่ไหมฮะเหมือนกับช่างเหมือนกันอ่ะใช่ไหมถ้าเครื่องมือไม่ดีเขาก็ตกงานสิไอ้ช่างเครื่องยนต์ช่างไหนก็ไปมันใช่เครื่องเพราะมันส่วนประกอบหนึ่งในปัจจัยประกอบอาชีพของเขางั้นเราต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้แต่พวกเราต้องเข้าใจในพื้นฐานธรรมชาตินะต้องพื้นฐานธรรมชาติต้องเข้าใจธรรมะคือธรรมชาติแต่พระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติเนี่ยพระธรรมเนี่ยพระพุทธพระธรรมไงพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยคือพระธรรมใครเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นเข้าถึงพระตถาคตเนาะเหนื่อยไหมเนี่ยหายใจไว้โยมเดี๋ยวมันดีเองร่างกายดีเองขอเดี๋ยวหายใจไว้แชร์กันแชร์กันเนี่ยผมชอบบรรยายเนี่ยพวกนี้แล้วก็สาธิตเลยเนี่ยผมรักษาได้ผมเป็นโมนะครับดีค่ะเป็นวิทยาทานครับผมรักษามนุษย์ได้เป็นโมนะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะหาสนามฟุตบอลให้ผมอะไรกันหาที่ที่มันคอนโทรลเสียงได้หน่อยเนี่ยเพราะเสียงผมมันเป็นพลังงานเสียงผมนี่นะครับแค่ผมตบมือเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะใครสงสัยลองฟังวิทยุเรื่องเฟซบุ๊กเป็นง่ายเขาโทรศัพท์มาปวดหัวหายใจไม่เต็มปอดบ้างคอยดูนะแล้วจะหายใจเต็มปอดเองฟังดีนะว่าแล้วก็เดี๋ยวหายใจเต็มปอดหรือแค่นี้ก็เต็มอธิบายได้ด้วยที่ว่าเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์โทรศัพท์โทรไปโทรมาไม่ใช่วิทยาศาสตร์นั่นหรือบอกว่าจะเป็นอะไรอ่ะเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้มือถือมือถือไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลยเห็นไหมครับนาทีนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ว่านั้นเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์แล้วนาทีนี้นะวินาทีนี้นะจิตศาสตร์เพราะสิ่งที่พูดนี้รู้ได้โดยจิตและต้องเป็นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเห็นไหมอย่าต่อรองต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นห้ามต่อรองใครล่ะครับที่จะให้นิยามคำว่าจิตเป็นเช่นไรจิตคือนิยามนะคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาจิตค
คือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญานี่คือนิยามของจิตที่ลุงงอผมเซตมาเกินกว่า20ปีคำนี้ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเลยครับทุกวันนี้พอเวลาพูดเรื่องจิตถอยออกมาหาใจละเดี๋ยวใจด้วยจิตอยู่คนฟังแย่เลยคนฟังก็คิดก็สรุปว่าเออจิตคือใจใจคือจิตผิดคนละเวอร์ชันคนละความหมายคนละฟีลลิ่งเลยนะครับไม่รู้ดีฮะมันมีคนคนหนึ่งเกิดมาเพื่อที่จะมาจำแนกแจกแจงแยกแยะแยกย่อยให้ฟังรวมทั้งมีแอคทิวิตี้ให้ด้วยคำตอบคือคนที่คิดและพูดชนิดมีความสามารถอะไรต่อไปเจอความสามารถลุงงอกเนาะทุกท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพเชิญครับข้างในม่านดำพี่หนุ่มได้ก่อนเอารุ่นใหม่ละรุ่นกลางรุ่นกลางรุ่นก่อนรุ่นกลางก็เลยรุ่นทำงานรุ่นทำงานไว้ทำงานไว้ทำงานเนี่ยทดสอบเพราะว่าประชาชนสามารถแชร์ไปยังรุ่นน้องได้แล้วรุ่นโตอีกแต่รุ่นนี้ไม่ต้องแชร์ใครรุ่นนี้เป็นรุ่นรู้จักตัวเองไม่ต้องแชร์ใครรุ่นนี้เขามีต้องมีต้นทุนชีวิตยาวนานกว่าเราเนาะต้องให้เขาก่อนกลัวว่าไอ้เอาดิอารมณ์เดียวแบบเมื่อกี้นี่ดูชีพมันเป็นยังไงกระดูกสันหลังคอโอเคโอเคลำไส้ไม่ทำงานโอเคโอเคนอนไม่หลับเอาแบบไม่ตื่นไหมเนี่ยได้นะเอาไหมอะไรนะเอาแบบไม่ตื่นไม่นอนเลยอ่ะไม่เอาครับไม่เอานะเอาตื่นปกติแล้วกันนะโอเคหายใจไม่สะดวกครับเข้าใจปวดครับสรุปแล้วมันเยอะเนาะอะไรที่วันหนักที่สุดในร่างกายในเวลาอย่าเพิ่งตอบประมวลให้เรียบซะตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเท้าอะไรที่มันน่าจะได้รับการช่วยเหลือก่อนเนี่ยไม่มีใครถามเราได้ไม่มีใครตอบแทนได้ต้องตัวเองอะไรจะให้ผมช่วยก่อนที่มันหนักนานไปละหนักโอเคพอ เอาเรื่องเดียวกันเอานะดูมันจะหายนะเหยียบหลังเท้าผมดูสิพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานยังไงนะครับหายใจปกติดูหลังเอวจะหายจุดนั้นนะครับจุดนั้นตัวเองต้องรู้เองเนาะผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเพราะความปวดมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวใช่เนาะหายใจไว้ครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของจิตวิทยาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสะกดจิตสะกดจิตมันก็ทำให้เราหลับโอเคนะอันนี้ไม่ต้องแล้วก็โต้ตอบไปในสภาคือมีสติตลอดจึงไม่ใช่สะกดจิตครับหายใจครับเรื่องมันเรื่องของฟีลลิ่งเรื่องของความรู้สึกตลอดนะพอเริ่มจะมีคำตอบบ้างไหมพอเริ่มจะมีไหมแล้วอธิบายเองทำให้ผมไม่เหยียบหลังเท้าเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายเองไม่ต้องห่วง มันมีคำอธิบายเอ๊บเอ๊บเอาล่ะอ่อนตัวไปดูหลังอีกทีก็ได้ไม่มีใครรู้จักตัวเราไม่ประกอบตัวเราไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะแทนความรู้สึกของกันและกันได้แต่เวลานี้กำลังแชร์ความรู้สึกโอเคนะของคุณปวดความปวดที่ว่านั้นมันจะมาหาผมเองแล้วของผมที่มันไม่เคยปวดมันจะไปหาคุณเองโอเคนะสังเกตครับเห็นหน้าขึ้นนิดนึงดีมากครับเขียวอะไรจังเนี้ยโทษครับไปนะจ๊ะขอสังเกตนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บถามว่าถามว่า
ขยับสิครับมีอีกไหมมันปวดไม่เมื่อยครับต่างจากเดิมไหมทั้งนั้นก็เหมือนลงนิดหน่อยเออเหมือนลงนิดหน่อยนะมันเก่งมันเก่งมันเก่งไม่เท่ากันมันเลยปวดคำว่าปวดที่ว่านั้นเอาเครื่องชั่งตวงวัดไม่ได้ถามว่าปวดเยอะเพิ่งไปผมจะคอยทุกช็อตเพราะตอบคำถามนิดเดียวคำว่าปวดที่ว่าเมื่อกี้นั้นไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดแต่ตัวเองรู้สึกดีปวดมากกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมหรือเท่าเดิมน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมนะน้อยกว่าเดิมกี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต้องประมวลให้ได้บอกไม่ได้เพราะปกติไม่ได้ปวดแบบทรมานปวดแบบรำคาญก็ไม่รู้ก็ต้องตัวเองนะฮะ before after เทสจากเมื่อกี้เนี่ยครับปวดเท่าไหร่รำคาญเองเท่าไหร่ก็รำคาญตัวเองอ่ะตอนนี้มันคลี่ไหมมันคลายไหมนะก็เบาลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเนี่ยแบกก็แบกหินมา10กิโลกรัมมันหายไปกี่กิโลกรัม10%ได้ไป 10% นะฟังให้ดีนะโอเคนะดูซิว่าครั้งที่2นั้นจะได้ไปเกิน 10% มั้ยโอเคนะก็สังเกตด้วยกันเนี่ยครับเพราะตัวนี้มันไม่มีทางอื่นให้เลือกเพราะว่านี่เรื่องของฟีลลิ่งโดยตรงวิธีนี้มันวิธีธรรมชาติรู้ได้โดยฟีลลิ่งมันไม่ใช่วิธีหมอกับยาไม่ใช่เลยถ้าเป็นหมอกับยาป่านนี้ก็ให้กลับบ้านแล้วสั่งยา2กระสอบครึ่งเช้ากับวันเย็นประมาณนั้นแหละครับอันนี้ไม่ต้องนั้นต้องแชร์ความเข้าใจผ่านความรู้สึกที่แท้จริงนี่คือของตรงนี้เป็นศาสตร์นี่มันเป็นอย่างนั้นโอเคนะดูสิครั้งต่อไปจะเกินกว่า 10% มั้ยเนาะโอเคครับเอานั่งสบายเหมือนเดิมตั้งฉากซะหน่อยครับเดี๋ยวเพื่อนอาคางมาไปเปลี่ยนท่านเอาลงไปลงไปดีมากครับเอาละเอ๊บนี่เอ๊บเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่ายังไม่ใช่คำตอบนะครับเป็นคำถามค้างไว้ครับถามเปิดโทษครับเอ๊บเป็นคำถามเปิดอยู่โทษครับครับตรวจอึ๊บอย่าเพิ่งไปไหนโฟกัสหน่อยนึงปึ๊บเอียงจบข่าวงานนี้อึ๊บนี่เอียงครับปึ๊บอึ๊บนี่เข้าหน้ามาเลยเราสังเกตเอามือลงได้สบายโทษครับดูจุดนั้นอีกทีก็ได้ดูจุดนั้น3-2ถามว่าขยับเองครับจาก 10% กลายเป็นเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็มาสบายขึ้นยากเฮ้ยยากได้ไงความรู้สึกเราให้ใครตอบแทนไม่ได้ไม่ค่อยปวดแล้ว10ก้อนหายไปกี่ก้อนเหลือกี่ก้อนอ่ะเหลือเอาคำว่าเหลือดีกว่าไม่ค่อยปวดแต่เหลือน้อยเหลือกี่ก้อนมันตึงเหลือแค่ตึงปวดไม่มีตึงดูซิจะคลายไหมจะเนี่ยเอาล่ะ
ดูจะคลายตึงไหมครับโทษครับปึ๊บปึ๊บโทษครับปึ๊บนี่ตึงก็เป็นหย่อนเนาะดูว่ามันหย่อนหมดไหมโทษครับนั่นน่ตอนนี้กำลังถ้าเป็นผึ้งนะฮะก็จับนางพญาได้แล้วหรือจะเป็นแม่ทัพจับแม่ทัพมาตัดคอแล้วลูกทัพก็แตกหมดกระชายหมดเลยครับโทษครับพวกเราจะบอกว่าเมื่อหลังมันอดไปส่วนประกอบที่เยอะเต็มหน้ากระดาษนะมันจะคลายด้วยนะครับโทษครับโทษอึ๊บไปแล้วครับหย่อนหรือยังทีนี้แผนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปรับให้ผมเดี๋ยวจับเมื่อไหร่ทำไมเขาอะไรจับผลจับว่าเดี๋ยวหายหายแน่นอนไม่เหลือแต่อยากให้เข้าใจตัวเองมากกว่าอยากจะให้เข้าใจตัวเองพร้อมกันมากกว่าเพราะว่าถ้ามันหายไปโดยที่ไม่เข้าใจผมไม่ใช่เป็นความรู้ที่ดีนะความรู้แบบไม่เข้าใจมันได้แค่จำถ้าเข้าใจแล้วมันดูดดื่มสิ่งที่รู้โดยความเข้าใจกับรู้โดยไม่เข้าใจเนี่ยต่างกันนะเหมือนกินอาหารกินแบบอิ่มไม่รู้อร่อยกับกินทั้งอิ่มทั้งอร่อยเห็นไหมครับมันความหมายมันต่างกันคำว่าเข้าใจคำว่ารู้ความหมายจะต่างกันเห็นไหมเข้าใจมันลึกซึ้งกว่าเนาะมันมีฟีลลิ่งกว่าเข้าใจฟีลลิ่งคืออาการที่มันเป็นอยู่นั้นฟีลลิ่งความรู้สึกนั้นไหวเนาะฟังทันเนาะ ดูทีนี้ฮะหัวไหล่จะหายอย่างอื่นมันจะไปพร้อมกันครับมันเหมือนกับตัวคล้ายๆเหมือนตัวที่มันโฟกัสมันหนักมันคลายทีนี้ตัวอื่นจะคลายไปหมดด้วยเหมือนกันแน่ๆเต็มหน้ากระดาษที่คุณเป็นนู่นเป็นนี่นอนไม่หลับอะไรก็ว่ากันไปโอเคนะต่อไปจะดูหัวจับเบาด้วยนี่นะที่บอกว่าจะให้นอนหลับครับมันจะเบาครับมันจะสดชื่นเมื่อกี้เป็นลักษณะง่วงนะครับตอนนี้จะสดชื่นแล้วจะตายครับเหมือนกับออกวิ่งเป็น2-300เมตรเลยทีเดียวครับสมองนะครับเอฟโทษเอฟแอฟแอฟโทษครับแอฟโทษครับสรุปเป็นเรื่องราวของระบบประสาททั้งหมดจำด้วยครับผมสรุปให้แล้วนะเป็นเรื่องราวของระบบประสาททั้งหมดที่มีคำว่าปวดนะตึงระบบประสาทหรือเกี่ยวกับประสาทประสาทคือไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนอยู่นะไฟฟ้าสถิตถ้าคุณประจุบกลบมากมันก็มาหาบวกเห็นไหมครับนึกออกนะครับสังเกตหายใจจะลึกมากเลยจะเต็มปอดมากอ่อนตัวตามผมเหนื่อยหน่อยพี่โอเคครับโอเคครับโทษครับดูหัวไหล่ก็สบายปุ๊บโทษ
สบายจะมีมากขึ้นปึ๊บสังเกตมันอยู่ในวัยต้องสังเกตเรียนรู้ด้วยกันไม่ใช่วัยความเชื่อวัยนี้สังเกตเปรียบเทียบวัยเรียนรู้ถามว่าหย่อนน้ำเอ๊ะนะเบามากไหมครับโอ้ไหมที่มันติดขัดเมื่อกี้เนี่ยหลุดเนาะรู้สึกสดชื่นไหมยังดีขึ้นนะแรกๆทำท่าจะง่วงที่กดตรงนี้รู้สึกสบายเหรอเหมือนมันปวดๆตรงนี้เอาอีกไหมเอานะมือผมยังไม่ได้เลยครับต้องขมับมันจะปวดๆนะครับครับนี่นี่นั่นสุดยอดไหมครับเบาเลยนี่สดชื่นไหมกลับมายังความสดชื่นที่เป็นลักษณะอ่อนล้าพลังงานตัวนี้แปลกมากอธิบายความลึกพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะเซตอัพเข้าไปในเซลล์กล้ามเนื้อทุกส่วนเซลล์ทุกอวัยวะทุกออร์แกนของร่างกายทั้งหมดแปลว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้เข้าไปในถ้ามันเข้าสู่ในเซลล์ที่มันยังดีอยู่มันจะรักษาความดีได้ไว้นานโอเคไหมพร้อมๆวันนี้มันจะทำลายเซลล์ที่มันเสียแล้วให้ออกจากร่างกายไปเซลล์ที่มันเสียนั้นผมเรียกว่าถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับแปลว่าพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานจะให้ดีขึ้นนี้จะหลับสบายมากปกติกินยาบังคับให้หลับไหมครับไม่ถึงขนาดดีมากไปถึงบ้านดีไม่ดีหลับตอนเดินทางนี่ด้วยขับรถมาป่ะอย่าหลับครับผมอะไรไม่เอานะเป็นแฟนครับเออโอเคนะหลับได้เลยตื่นมาหนึ่งตื่นจะรู้ได้ว่าร่างกายจะเปลี่ยนแปลงรู้ทันทีหลังจากตื่นร่างกายจะเปลี่ยนแปลงเช่นตื่นนอนง่ายลุกง่ายครับนั่นๆๆตื่นลุกยากใช่ไหมมันจะตึงๆตัวหมดเลยนานล่ะขอถามนิดนึงว่าขออนุญาตตรงนี้อาชีพคือทำค้าขายครับทำที่บ้านขายอะไรเนาะทำที่บ้านขายที่ของของที่ขายขายสมุดทำสมุดนักเรียนครับโอเคเข้าใจในส่วนนี้นะครับมากับคณะใหญ่ไหมใช่แม่มากับแม่แล้วมาได้นั่นน่ะโอ้ดีมากดูท้องจะสบายสบายพุงมันป่องๆคอยดูมันจะเบาสูบลมเยอะคอยดูจะสบายผมมีพลังกันที่จะให้ผมไม่ต้องถามบางทีผมไม่ต้องถามโทษครับสังเกตไม่จำเป็นต้องถามคำตอบพิธีคุณนะคำตอบที่คุณถามว่าถ้ามันตึงอื่นแล้วก็เบาไหม3-2น่าคำตอบอยู่ที่คุณเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดในตรงนี้นะฮะปวดหลังปวดแข้งปวดขาสะโพกไป
คอยดูมันจะคลายไปหมดเลยโอเคนะจะว่าจะหมดเลยคือทั้งตัวเลยเห็นไหมแล้วว่าอยากหายปวดและสบายทั้งตัวสบายทั้งพอใจไหมครับคำนี้คอยดูคืนนี้จะหลับสบายตื่นเช้ามาลุกคล่องแน่นอนโอเคนะเวลาเราหลับเนี่ยพนักงานต้องจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นหลับให้หลับเมื่อไหร่ก็ได้ง่วงก็หลับอย่าฟื้นมันเวลาง่วงห้ามอย่างเดียวคือห้ามหลับคาพวงมาลัยพวกผมเคยมาก่อนแล้วนึกภาพนั้นตลอดเวลากลับรถเกิดครั้งที่2ไม่ได้อันตรายโอเคนะอ่ะจบข่าวมีอะไรสงสัยมั้ยครับมีอะไรสงสัยมั้ยไม่มีครับโอเคขอให้ร่างกายแข็งแรงตามวัยแล้วก็มีปฏิภาณไหวพริบดีๆขอบคุณครับครับผมเฮ้ไปนั่งคุยข่าวครับเอาเลยมาเลยนั่งเลยอยู่ในวัยที่จะต้องเรียนรู้ด้วยกันยังมีต้นทุนชีวิตอีกยาวไกลนะเงินต้องรับรู้เรียนรู้ต้องแข็งพ่อเจ้าเดินตัวคู่เลยคุ้มหมดแต่ฝั่งนี้คุ้มหมดอืมขอเป็นตัวนี้ครับอืมยังติดไม้ที่ปกเสื้ออ๊บนี่อุ้ยคุณซื้อดีคุณซื้อดีคุณซื้อดีมันโดนถามคมเออฮะอันนี้มาจากคมข้อเท้าแผลงข้อเท้าข้างนี้เหรอเคยแผลงแล้วมันก็ไม่หายเลยเลยมันปวดมาเรื่อยๆเป็นมานานยัง 3-4 ปีแล้วเนาะข้อเท้านี่ประมาณปีกว่าอือฮะปีกว่าคำถามมีว่าเพราะถ้าผมดูตามนี้เกือบเต็มแผงมันเยอะเหลือเกินเนาะจริงๆก็มีตั้งแต่หัวรองเท้าแล้วค่ะฟังเดี๋ยวนี้ดีแล้วที่พูดว่าจากหัวรองเท้าคำถามมีว่าในร่างกายตัวเองเนี่ยจุดที่มันหนักสาหัสกันอย่าเพิ่งตอบมันต้องรู้เนาะถ้าสิ่งนั้นมันหลุดจากร่างกายเราโอ้โหชีวิตเรามันได้ชีวิตใหม่เลยประมาณถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรที่จะให้ช่วยก่อนเชิญกันคำเดียวโอเคโอเคปวดให้ปวดสังเกตครับโทษครับเอฟโทษครับเอฟถามว่าโอ้ไม่แสบปวดหลังโทษครับอึ๊บอึ๊บขยับดูสิโอ้ไม่แสบปวดหลังนี่มันเบาลงค่ะเบาอย่าเพิ่งไปเรื่องอื่นเพราะว่านี่ถือว่าเป็นมันเป็นเมนตัวเมนนะของร่างกายถ้าตัวเมนมันกระจายแล้วตัวย่อยนั้นสบายมากเลยเสมือนว่ารู้จักผึ้งไหมถ้าจับตัวแม่มันได้ก็เรียกนางพญาฝูงผึ้งแตกหมดเลยตอนนี้กำลังจับนางพญามันอยู่เอามาประหารคือปวดหลังที่มันหนักๆอ่ะโอเคไหมให้เข้าใจตามนี้ไว้ก่อนโอเคนะอ่ะต่อไปก็ท่าอื่นนิดหน่อยโทษครับโทษครับฮะดีมากปึ๊บต่อไปท่าอะไรแอนหลังได้สบายแล้วครับปึ๊บโทษครับเหยียดไปให้ตรงโอเคดีมากครับปึ๊บปึ๊บดูหลังจะหย่อนนะครับปราดมากครับนอกจากให้ปวดแล้วจะหย่อนโทษครับปึ๊บอืมปึ๊บปึ๊บโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊ดอักโอ้ย
อยากจะหลับจังเลยประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ทราบอย่าถอยหลังไปอีกอย่าถอยหลังเรารู้ว่ามันปวดและตึงเราต้องเดินหน้าอาการปวดที่ว่านั้นตึงนั้นคลี่คลายอย่างห้ามพูดถอยหลังเพราะเราต้องเดินหน้าไม่งั้นไม่จบดีขึ้นดีขึ้นอยู่ที่แกนี่พอใจยังอีกหน่อยก็ดีเนาะใช่เป็นกดก็ไม่หลุดอยู่ดีที่ผ่านมาใช่โอเคนั่นคือที่ผ่านมานะไม่ใช่ลุงหงอกเนาะตอนนี้เจอลุงหงอกแล้วลุงหงอกมีอะไรดีไหมเนี่ยรู้ไหมว่าลุงหงอกมีอะไรดีรู้เป็นในไหมฮะไม่รู้เป็นในไหมฮะเมื่อกี้นั่งฟังเมื่อกี้ลุงหงอกพูดถึงเรื่องอะไรก็เรื่องทำสมาธิกำหนดลมหายใจอะไรเงี้ยโอ้คนละเรื่องเลยpoint of view ก็คือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ลุงหงอกมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวแล้วมันก็ exchange ก็ได้ circulate ก็ได้มันจะของบริสุทธิ์ของผมเข้าตัวคุณมันจะเป็นล้างฉี่ไม่บริสุทธิ์มีอาการปวดออกมาหาผมเนี่ยไม่ไปไหนมาหาผมเพราะว่านี่เรื่องของประจุบวกลบครับผมเก็บหมดของไม่ดีคุณผมเก็บหมดมันไปที่อื่นไม่ได้หรอกครับถามว่าลุงหมอไปเอาไปทิ้งที่ไหนทีเนี้ยสงสัยไหมอย่าใช้เลยเป็นหน้าลุงโอเคนะหน้าที่คุณคือให้รู้ว่ามันเบาสบายตัวจริงรู้ตรงนั้นให้จริงก็พอแล้วนะฮะแล้วก็เอาร่างกายที่ดีไปประกอบอาชีพให้มันจะเดินก้าวหน้าเราต้องการตรงนั้นมากที่สุดต้องการฝ่ายรู้มากไปกว่านี้เองถ้าต้องการฝ่ายรู้มากกว่านี้นะทางโลกให้มันนิ่งสนใจทางธรรมต่อไปยังมีทุนทางร่างกายอีกนานอายุเท่านี้เนาะยังมีทุนอีกยาวนานต้องคิดอย่างนั้นไปเลยโอเคต่อไปเติมหลังโทษครับผมชวนคุยก็เพื่อต้องการให้พลังงานที่นี่มันโฟลด้วยครับให้มีจังหวะครับโทษครับเอ๊บโทษเอ๊บนี่แน่ดูหลังเดียวเก่าเยอะเลยทีนี้โทษครับอึ๊บโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่แน่มันจะเหลือไหมเนี่ยโอ้โหได้ชีวิตใหม่ไหมเนี่ยเหมือนแบบมันมีอะไรสักอย่างวิ่งปื๊ดลงมาตรงนี้ค่ะประมาณนั้นมันเหมือนเป็นอากาศหรืออะไรสักอย่างแบบมันปื๊ดลงมาเหลือปื๊ดเลยเนาะรู้สึกได้เลยเนาะมันเย็นตรงแขนเฉยๆลองข้างซ้ายดูสิเปรียบเทียบกันครับโทษนี่เอ๊บไม่ถนัดเหมือนเดิมเอ๊บนี่เอ๊บเอ๊บเอ๊บอะไรมันจะขนาดนั้นคุณโยนิโสว้าโอ้โหเป็นไงเบาขึ้นโอ้โหมันรู้สึกแบบเบาเลยอ่ะเบาเลยมันแบบเบาอ่ะมันเหมือนแบบปลดปล่อยใช่รู้สึกว่ามันเบาขึ้นรู้สึกเอ้ยมันมีด้วยหรือว่าเงี้ยใช่ไหมเฮ้ยเคยไปนวดเฟ้นไหมไปนวดไปเฟ้นอะไรเคยไปไหมครับไปนวดเคยนวดแผนไทยโบราณนั่นแหละโบราณนั่นนะครับนั่นนวดโบราณนะคิดว่าผมนวดไหมเนี่ยที่ผมทำไม่ค่ะไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่การนวดปกติผมก็แบบบีบเส้นแล้วก็เหมือนพยายามจะกรีดกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเราแบบมันไม่ใช่อ่ะอันนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้มันเหนือกว่านวดอีก
ร้อยเท่า200เท่าเนี่ยบอกว่าชาวมันถึงได้เร็วนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับมันมีผลเร็วขนาดนี้เอาต่อไปเรื่องท้องตรวจสังเกตท้องที่ว่าเมื่อกี้ได้ยินแล้วนะไม่ต้องเพิ่มเติมอีกครับเพราะผมได้ยินแล้วเมื่อกี้เนี่ยว่าเกี่ยวกับอะไรกับท้องสังเกตมันจะโปร่งโล่งและโทษครับเรื่องอย่าเกรงโปรดอย่าเกรงเพราะว่าท้องถ้าไม่ปกติแล้วมันจะผมจัดความเป็นปกติให้นะครับมันจะเบาท้องครับไหวไหมครับตอบแต่นั้นก็เอาแค่นี้มากกว่านี้ไม่ได้จะเจ็บมากแต่ล่าอยู่ไม่ถึงกระทนไม่ได้โอเคไหวไหมครับโทษครับต้องการให้เหลี่ยมๆตรงนี้คือไม่ให้เกร็งไปแล้วครับ3 2ปึ๊บปึ๊บหายใจยาวครับชดเชยแล้วฮะแล้วความปกติจะกลับคืนมาคอยดูคำตอบก็คือในครั้งต่อไปสังเกตนะอย่าลืมทำบันทึกเอาไว้ด้วยแล้วถ้าหากว่าคราวจะไปเจอกันก็มารายงานผลก็แข่งนะที่นี่ทำงานจันทร์อังคารพุธอ้าวให้คะแนนตัวเองได้ไหมครับว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หลังเอวทั้งหมดทั่วตัวเหรอ 80% 90% ได้อยู่เหรออย่าเชื่อเขานะคนละคนเยอะห้ามเชื่อเขาหน้าอ้าวนี่มันยังไม่ประเมินนี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์พี่หนุ่มสี่พี่หนุ่มสี่พี่หนุ่ม50%ครับเซ็นรับแสบด้วยไม่มีปั๊มมือเลยมันมีที่ว่างตัวนี้ว่างแล้วแหละที่ทิ้งไม่มีปั๊มมือเลยแปดชิปใช่เหรอเพราะว่ามันหนึ่งหลังมันเบาขึ้นเยอะเลยคุณแกนั่งปวดอยู่ก็คือปวดถือว่าแบบมันเร็วมากเลยเร็วมากเนาะหายตัวแวบเลยนิวทริโนแปลว่าหายตัวนะนิวทริโนแปลว่าหายตัวอ่ะปั๊มเปิดเปิดจบข่าวนั่นแหละแค่นี้ทำลายให้เรียบร้อยแล้วไม่มีใครไปโอนที่แน่นอนไม่มีใครไปเบิกธนาคารแน่แค่นะเพราะว่ามันเป็นเรคคอร์ดเพื่อที่จะเอาบันทึกเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังมาศึกษาเพราะงานผมจะเป็นงานอมตะผมจะรู้ว่าผมมีมันอมตะมันเกิดประโยชน์กับมนุษยชาตินั้นคนรุ่นใหม่ก็จะมาเรียนศึกษาจะมีข้อมูลดิบถ้าเขาสงสัยโทรศัพท์ถามเรื่องนี้เป็นจริงไหมเห็นไหมฮะใช่ป่ะเพราะณวันนี้ทุกคนต้องการความจริงจริงแท้อยู่ตรงไหนผมมองไปล่วงหน้าแล้ว50ปีแล้วในงานตัวจะทำให้กับมนุษย์ได้ศึกษาตามโอเคนะผมไม่ใช่ทำงานแบบตีหัวเข้าบ้านโอเคนะขอให้เอาสิ่งที่ดีนำไปประกอบอาชีพขอให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้แล้วขอแล้วตามวัยที่จะต้องเติบโตนะครับโอเคยินดีด้วยครับครับต่อไปเปลี่ยนเสื้อกางเกงเนี่ยขาดจังเลยเดี๋ยวครับโชว์จังสายเชิญตามสบายครับตามยกมันนะตามสมัยเนาะไปครับเชิญนะปวดเข่าเข่าเสื่อมค่ะหมอบอกว่าเข่าเสื่อมค่ะเลยเราบอกว่าปวดเข่าแล้วกันเนาะเขาหายปวดไม่ค่อยได้ทานยาเท่าไหร่ดีมากปวดหายปวดดีกว่าเมื่อกี้เข้าใจแล้วนะการแชร์ความเข้าใจนะค่ะตอนนี้เอาเนี่ยปวดปวดตรงนี้อาจารย์นี่แหละนี่แหละจับปุ๊บถูกเลยมันก็มาตรงนี้มันตึ๊ดอย่างเงี้ยเป็นแล้วมันหายไม่อยากเดินเลยนะ
เดินไม่ได้ขาไม่แข็งเลยค่ะใช่ครับโปรดสังเกตต่อไปมันจะหายอาการที่มันจะหายไปไม่เกิน10นาทีหรอกอุ้ยนี่เจ็บเนี่ยตึงเนี่ยตรงนี้เจ็บเนี่ยใช่ไหมจะเห็นว่าสองข้างจะเหมือนกันผมกำลังแชร์ข้างนี้มาใส่ข้างนี้เอาข้างนี้มาใส่ข้างนี้แล้วถ้ามันเหลือข้างนี้มันจะมาหาผมเองความเจ็บปวดนั้นจะมาหาผมเองมันไม่ไปไหนหรอกอาหารลุงออกนี่แหละลุงออกรับเต็มยกกางเกงขึ้นมันจะบีบได้ง่ายกว่าไหมคือดีได้ดีกว่าน่าฉันเกิดสบายมือผมไปไหนจะสบายที่นั่นก็แปลว่ามีบุญนะมือผมมือไม่ต้องงานแล้วทำไมเราไม่รู้ยังไม่ถึงเวลาใช่ถ้ารักษาตาต้นๆมันคงดีอ่ะแค่ที่นี่17ปีแล้วที่นี่นี่มันอ้าวมันลมยังไม่พัดพามาถึงบัดนี้มันถึงแล้วเนาะไม่มีอะไรบังเอิญครับไม่มีอะไรบังเอิญถูกต้องต้องยึดหลักพุทธองค์ให้ไว้ไม่มีอะไรบังเอิญแต่มันยังไม่ถึงเวลามันเมื่อถึงเวลาแล้วจะเป็นเช่นไรต้องค่อยๆเข้าไว้ก่อนเมื่อที่หมอบอกว่าเข่าเสื่อมไขข้อไม่มีน้ำมันมีส่วนจริงไหมคะเนี่ยผมไม่เชื่อหมอสักคำเดียวไม่มีน้ำมันผมไม่เชื่อเขาสักคำเดียวผมเชื่อเราดีกว่านะปวดให้ปวดเชื่อเราดีกว่าอย่าไปเชื่อเขาเชื่อเขามาแล้วของเขาเราเสียหายเขาก็ชวนผ่าตัดผ่าต่อจนได้แหละเจออย่างคำชวนเนี้ยเจออย่างเจอหมอชวนผ่าตัดผ่าต่อยังยังเลยครับไม่ค่อยได้หาหมอเท่าไหร่พูดจริงๆเลยนะดีมากพยายามจะอดทนไม่ค่อยยอมมาหาหมอดีมากไม่ชอบทานยากลัวกระเพาะพังนั่นดีมากไปหาเขาไปหาเขาเราเป็นเครื่องมือเขาทันทีรั่วยาไม่ใช่เรื่องดีดีมากครับสังเกตเอาเรานี่เป็นหลักดูมันจะหายไหมลุงหงอขี้คุยหรือเปล่าแม่ถึงแล้วสัมผัสถึงเมตตาจิตได้มันดีกว่ากันเยอะเอิร์ดนี่แน่อะไรแล้วนะเห็นไหมเริ่มคลายอย่างไหนเห็นไหมปั๊บคือความประสิทธิ์จันนี่แน่เปิดกว่างเลยครับผมกว่างเลยต่างจากเดิมเยอะแยะไหมมันโก่งแล้วอย่าเพิ่งไปโก่งแล้วเนี่ยแต่กำลังพูดถึงปวดอย่างนี้ไม่ปวดแล้วครับพอปวดมันยังโก่งใช่ค่ะอันนี้ไม่ปวดแล้วอันนี้เห็นไหมไหมบอกแล้วไงว่าทันทีไหมต่อไปไอ้ความกลัวมันจะเข้าไปเองมันจะเข้าที่มากน้อยอีกเรื่องนึงแต่เข้าแน่นอนเพราะมันถางมันเยอะแล้วมันถางเพราะมันหนีคำว่าปวดโดยธรรมชาติมันเมื่อหายปวดก็เข้าที่เดิมจะเหมือนเดินเหมือนเช้า18หรือเปล่าไม่ทราบถ้าเป็นได้ก็ดีเป็นได้ก็ดีแต่ขอให้ไม่ปวดก็โอเคแล้วถ้าไม่ปวดตอนนี้ก็โอเคเพราะอายุมันก็เราก็ต้องยอมรับสังขารเป็นตอนนี้จริงๆมันเสื่อมไปตามกาลอันนี้จังใช่อันนี้จังมันไม่เที่ยงภาวะอันนี้จังใช้มันมาตั้ง70กว่าปีแล้วไอ้โยมันเหมือนขนาดเหล็กรถมันยังผุเลยอ่าเข้าใจไปนี่แหละเข้าใจธรรมชาติต้องเข้าใจรูปแบบนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับแป๊บรักแกว่งสบายแล้วครับเต็มร้อยแล้วครับเห็นไหมแทบจะไม่มีอะไรล้มเลยป้องกันไม่ให้มาที่นี่อีกแล้วตรงๆนี้นะมันสบายเลยสบายเลยเนี่ยผมไปแค่นี้ก็พอแล้วเห็นไหมผมเล่นสองต่อเข้าฮอตเลยเนี่ยเห็นไหมทั้งนี้ผมก็ได้ทั้งนี้ผมก็ได้เลยเนี่ยพลังที่เท้าเยอะมากใช่พลังที่เท้าเยอะมากถูกต้องครับ
ของผมจะได้หมดส่วนร่างกายผมจะได้หมดทุกจุดเล็บมือก็ได้ไปได้หมดเอาหน้าผากชนกันยังได้ด้วยไปหมดเออแปลกจังเลยทำไมนิ้วเท้าพลังเยอะจังคุณแม่พูดถึงพลังอธิบายความเป็นพลังให้หน่อยครับไม่ทราบไหมรู้สึกในกฎมันทรงมันทำไมมันพลังเยอะจังเพราะว่าปกตินิ้วเท้าเราทำไม่ได้อย่างนี้หรอกมันไม่มีแรงขนาดนั้นนะเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ขนาดที่มือทำงานนะคนมีชนิดจะเป็นอย่างนั้นนะถึงตัวจะเล็กก็มันเหมือนใหญ่ครับตัวจะเล็กมันก็เหมือนใหญ่โทษครับอุ๊บอันนี้ก็สบายแหละน่าแกว้งเลยคนละเรื่องแบ่งไปเลยโอ้ไหมเดินก็ยังได้เดินโชเดินโชเดินโชจับเข้าไปจับเข้าไปจับเข้าไปจับแล้วเดินโชโอเคครับลูกเดินโชเออปื้ดๆเลยระหว่างเดินมากับเดินกลับต่างกันไหม